ิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยกับผมกาลินครับรายการนี้ส่งเสริมให้คนไม่รวยรวยครับส่วนคนที่รวยอยู่แล้วก็ยิ่งรวยมากขึ้นไปอีกท่านต้องติดตามรายการกล้าท้ารวยอย่างใกล้ชิดติดขอบเวทีรับรองมีแต่รวยกับรวยครับอย่างที่บอกนะครับคือยุคนี้คือยุควิกฤตสุดๆทำให้ผู้คนเขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นธุรกิจขนาดย่อมขนาด SME ก็ล้มหายตายจากไปเยอะสำหรับคนที่มีรายได้ประจำอยู่แล้วก็ทำให้รายได้หดหายหลายบริษัทเขาเรียกว่าตัดเงินเดือนตัดรายได้ตัด OT แต่ค่าใช้จ่ายเขาไม่ได้ตัดด้วยเพราะเราต้องจ่ายบางคนอาจจะมีกิ๊กคนหนึ่งสองคนสามคนแต่ค่าใช้จ่ายไม่ตัดเราจะต้องหาเงินเขาเรียกว่าหารายได้เสริมมาเติมเต็มในกระเป๋าได้อย่างไรถ้าเกิดเราใช้ชีวิตอยู่แบบเขาเรียกว่าอยู่ไปวันๆก็โอกาสประสบความล้มเหลวก็มีสูงมากกว่าความสำเร็จฉะนั้นการเติมเต็มการสร้างชีวิตใหม่การเขาเรียกว่าการแสวงหาสิ่งใหม่ๆเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเพราะยุคนี้สมัยนี้ถึงเราไม่แข่งขันกับคนอื่นแต่คนอื่นก็แข่งขันเราอยู่ดีคนเข้มแข็งเท่านั้นที่อยู่ในประเทศนี้หรือในสังคมนี้ได้ถ้าเกิดคุณเป็นคนอ่อนแอก็ย่อมอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงของสังคมที่มีความแข็งแกร่งกว่าวิถีชีวิตของคนมันเขาเรียกว่ามันพัฒนาเปลี่ยนไปตามกลไกของมันเราจะมายึดวิธีการแบบเดิมๆใช้ชีวิตแบบเดิมๆคิดแบบเดิมๆทำแบบเดิมๆทั้งปีทั้งชาติลองถามตัวเองนิดนึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จไหมคำตอบคือไม่มีไม่เชื่อลองย้อนถามตัวเองสมมติคนอายุ40ปี45ปีที่ผ่านมา20ปีทำงานมาโดยตลอดทำแบบเดิมๆยึดมั่นเดิมๆสไตล์เดิมๆคิดเดิมๆแล้วรวยขึ้นไหมถ้าไม่รวยขึ้นไม่ดีขึ้นแสดงว่าความคิดเดิมๆทำเดิมๆคือความล้มเหลวถาวรคุณไม่สามารถจะหลอกตัวเองได้ว่าบอกเอ้ยเราเก่งแล้วเรามีความสามารถทฤษฎีของความเก่งความสามารถมีอยู่จุดเดียวมีคำตอบเดียวก็คือต้องประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมเห็นไหมเห็นเราต้องย้อนถามถ้าเกิดเราทำแบบเดิมๆแล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่รวยขึ้นแสดงว่านั่นคือวิธีการที่ทำมาเนี่ยคือไม่ถูกต้องหรือว่าผิดแนวทางเห็นถ้าเกิดเราจะหักดิบชีวิตเหลืออีกประมาณ10กว่าปี20ปีเพราะคนทำงานพูดก็พูดเถอะเกิน60ปีก็ลิ้นห้อยแล้วเห็นเราถ้าเกิดเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่กล้านำเสนอสิ่งใหม่ๆกล้ารับสิ่งใหม่ๆและจะสร้างความสำเร็จได้อย่างไรแต่ที่แน่ๆวันนี้เรามีคำตอบว่าคุณณัฐพลนะครับสัจจะพิทักษ์ชัยก็คือซึ่งเป็นผู้นำบริษัท New KC Line Network จำกัดท่านผู้นี้อยู่ในแวดวงเครือข่ายขายตรงมาเขาเรียกว่าข้ามบอร์ดในวงการมีความถนัดมีความการบริหารจัดการทีมงานให้ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนเรามาค้นหาคำตอบวิธีการสร้างความสำเร็จในเครือข่ายขายตรงมันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้สวัสดีครับคุณณัฐพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมถามนิดนึงวิถีชีวิตตอนนี้นะขายตรงตอนนี้มันครับ4-500บริษัทแข่งขันกันเยอะไม่กลัวตลาดต้องเกิดการแข่งขันฮะเพราะว่าถ้าเกิดแข่งขันแล้วเนี่ยถ้าทำให้ผู้บริโภคได้ผลประโยชน์เนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับที่เราสามารถต้องแข่งขันมันสามารถทำให้เราเนี่ยเขาเรียกปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับชีวิตเรามันต้องเขาเรียกพัฒนาให้มันดีขึ้นพัฒนาให้มันดีขึ้นครับจากคนไม่รวยกลายเป็นคนรวยรายการก็บอกแล้วฮะคุณกายครับว่ารายการกล้าท้ารวยครับวันนี้เนี่ยรายการนี้เนี่ยเรากล้าทุกคนเนี่ยเข้ามากล้าท้ารวยแล้วคนบอกอ้าวกล้าท้ารวยแล้วฉันจะเริ่มต้นยังไงก็นั่นน่ะสิมันต้องเริ่มจากใจก่อนฮะหมายถึงว่าถ้าเกิดมาเข้ามาทำบริษัท New KC Light ครับพกพาหัวใจมาครับเอาหัวใจมาฮะเดี๋ยวตัวมาเองกระชากกระชากดึงมันออกมาเลยดึงออกมาครับมาเรียนรู้นิดนึงครับมาเรียนรู้วิธีการก่อนว่าเราจะทำธุรกิจเนี่ยหรือจะทำอะไรที่เราจะประสบความสำเร็จได้เขาบอกชีวิตคนเนี่ยนะคุณกายครับครับเขาบอกมีปัญหาชีวิตเนี่ย3เรื่องฮะมีอะไรมี1ครับเขาบอกเรื่องงานฮะครับวันนี้ถ้าไม่มีงานทำเดินเตะเงินในกระเป๋าไม่มีไปหาเพื่อนหน้าเหี่ยวหน้าแห้งไปหาสาวพาไปเที่ยวห้างผมเชื่อว่าวันนี้สาวๆคงไม่มองฮะจะกิน KFC หรือจะกินอะไรสักถ้วยนึงเงินไม่มีไม่มีไม่มีสาวจะมองแม้แบบนี้ครับไม่มองเขาเรียกหมายังเมินเมินฮะเมินฮะก็คือถ้าไม่มีงานเนี่ยไม่ต้องไปถามงานก็ไม่ทำใครๆก็รังเกียจครับผมถามวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทำงานเนี่ยเขาถ้าเราไม่ทำงานเขาไล่เราออกไหมครับไล่ฮะก็ไล่ฮะถ้าเราไม่ทำงานพ่อแม่เริ่มละอาไหมครับครับ
เริ่มละอาแถมแฟนเราก็อาจจะไม่รักด้วยเพราะไม่มีงานไงไม่ได้ทำเมื่องานไม่มีเนี่ยเงินไม่ต้องถามหาครับวันนี้ไม่มีเงินก็หงองฮะเขาบอกคนเราเนี่ยนะครับมีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่ครับงั้นถ้าเราจะทำให้มันมีเงินมีทองเนี่ยมันก็มีวิธีการมันต้องทำยังไงอย่างทำเข้ามาร่วมงานกับบริษัทนิวเจอร์ซีย์ทำไงมันต้องเริ่มการเป็นนะอาจจะต้องทำเริ่มต้นจากการเรียนรู้ก่อนครับเขาเรียกการเป็นเจ้าของธุรกิจวันนี้ผมเชื่อว่าอยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับโรเบิร์ตคิโยเซกิเนี่ยนะครับผู้มีความรู้เรื่องกลยุทธ์เป็นหนังสืออ่านทั่วโลกเนี่ยนะครับมียอดขายเป็นหมื่นๆเป็นล้านๆเล่มเนี่ยเขาก็บอกไปแล้วโรเบิร์ตคิโยเซกิเนี่ยเงิน4ด้านงาน4ประเภทครับ1ต้องเป็นผู้ประกอบการฮะต้องเป็นเจ้าของกิจการอย่างเดียวโอ้โหต้องใช้เงินเยอะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนน่ะถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกอย่างงี้ฮะถ้าเป็นเริ่มต้นแบบนั้นเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะเขาบอกว่าถ้าเริ่มต้นแบบนั้นเนี่ยธุรกิจที่ดีที่สุดในการจับตามองเขาเรียกเป็นธุรกิจระบบเครือข่ายนะคุณกายระบบเครือข่ายที่อย่างบริษัทนิวเคซีทำเนี่ยนะครับเป็นระบบเครือข่ายฮะก็คือ1ครับใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับอาจจะลงทุนซื้อกินซื้อใช้เบื้องต้นหมายถึงว่าลองดูก่อนลองดูก่อนครับหมายถึงว่าถ้าเกิดซื้อ B1 ไว้กินครับไม่ดีเควี้ยงแม่งทิ้งไปเลยทิ้งเลยฮะเอามาคืนไม่ต้องไปกินต่อไม่ต้องกินต่อครับไม่ต้องกินต่อฮะพอกินดีทำไงฮะกินดีเราเริ่มเข้ามาศึกษาข้อมูลมาศึกษาข้อมูลรายละเอียดแล้วระบบจะมีแผนการตลาดมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจครับนะครับแล้วก็มาดูว่าเอาข้อมูลไปศึกษาที่ไหนอ่ะก็ศึกษาจากเว็บไซต์ครับหรือเข้ามาที่บริษัทผมเล่นเว็บไซต์ไม่เป็นเลยทำไงเข้ามาที่บริษัทแล้วฮะมาหาผมฮะอ๋อหมายถึงว่ามันมีผู้นำคอยเป็นพี่เลี้ยงถูกต้องมีพี่เลี้ยงครับเข้ามาหาผมมาศึกษาข้อมูลเอ๊ะไหนบอกว่ารายการกล้าท้ารวยทำยังไงจะให้รวยเพราะผมเนี่ยจนมานานครับเมื่อผมจนมานานเนี่ยงานไม่มีความรักก็ไม่มีใครมารักผมเลยผมอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะมีเป็นคนมีรายได้อยากเป็นคนมีสุขภาพดีครับอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองงั้นเข้ามาที่นิวเคซีไลท์ครับเขาเรียกว่าถ้าเกิดกล้าโทรมาจุดเริ่มต้นคือกล้าโทรมาถามก่อนกล้าโทรมาถามก่อนฮะเขาเรียกโอกาสสำเร็จเดินเข้ามาหาแล้วเดินเข้ามาหาเลยครับวันนี้โอกาสนะครับมันมาแล้วมันก็ผ่านไปนะครับถ้าเราไม่ปล่อยคว้าไว้เนี่ยนะครับคือโอกาสเนี่ยไม่ทำให้คนเสียคนนะครับแต่คนเนี่ยชอบเสียโอกาสฮะวันนี้นิวเคซีไลท์ครับสินค้าดีมีทีวีช่วยนะครับมีทีวี INTV มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทีวี24ชั่วโมงฮะแล้ววันนี้มีที่ปรึกษาอย่างคุณกายไพรินเนี่ยนะครับเป็นที่ปรึกษาในรายการกล้าท้ารวยนะครับทุกท่านนะวันนี้ที่ได้เห็นในรายการนี้หลังจากได้ใช้สินค้านะครับหรืออยากต้องการเข้าร่วมธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของระบบธุรกิจแบบเครือข่ายขยายงานแบบง่ายๆนะครับขยายงานแบบง่ายลงทุนไม่สูงแต่สามารถได้สร้างรายได้ตัวเลขหลักแสนได้ครับนะครับมันมีวิธีการต่างๆในรายละเอียดนะครับสามารถเข้ามาศึกษาได้เลยเขาเรียกอันดับแรกเลยคือลองซื้อกินใช้สักกล่องหนึ่งก่อนครับอาจจะกล่องสองกล่องสามกล่องก็แล้วแต่ถ้าซื้อเยอะก็ได้ส่วนลดเยอะครับผมครับแล้วแต่งบประมาณของตัวเองฮะคือถ้าท่านผู้ชมนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพก่อนเขาบอกคนเราเนี่ยนะครับมีสามจอยนะผมต้องไปสามจอยให้คุณกายจอแรกก็คือจอเจ๋งดอกจีก็โดนขังไปแล้วเนี่ยอย่าพูดฮะคนละอย่างตอนนี้ประกาศกฎอยู่ฮะคนละอย่างใช่ไหมตอนนี้คนละอย่างฮะแต่ตอนนี้เป็นโอกาสดีฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่ารายการต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยคือหมายถึงว่าตอนนี้ทุกช่องปิดหมดแล้วกฎเอกสารปิดหมดแล้วเฉพาะการเมืองเฉพาะการเฉพาะการเมืองฮะแต่ช่องเราตอนนี้หลายๆคนหันมาดู INTV ฮะมาดูรายการกล้าท้ารวยครับตอนนี้เขามันส่งเสริมให้คนเขาเรียกว่าเติมเต็มครับวันนี้ความล้มเหลวของคนหลายๆคนหันมาดูช่องเราฮะตอนนี้เป็นโอกาสดีของเราที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องผู้บริโภคได้รับรู้นะครับก็บอกว่าคนเราเนี่ยขออย่าได้เจ็บฮะวันนี้ถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสุขภาพไม่ดีวันนี้จะเป็นร่ำรวยเนี่ยคงไปไม่ได้คุณมาถูกไหมคุณกายฮะครับวันนี้คุณยังมีปัญหาสุขภาพอยู่ยังเป็นมะเร็งมดลูกอยู่เลยฮะครับยังเป็นมะลูกเป็นเบาหวานนะครับยังอ้วนนะครับอ้วนตุ๊ตะ100โลนะครับนั่งรถแท็กซี่โบกเขาก็ไม่รับอย่างเงี้ยหนักเขาเบืองที่เหรอเบืองที่ฮะขึ้นรถเมล์นี่ขึ้นไม่ได้ครับนะครับเบืองเนื้อที่เขาเก้าอี้ตัวเดียวก็นั่งไม่ได้ต้องนั่ง2ตัวเบืองเนื้อที่ผมว่าอย่างนี้จะรวยเนี่ยคงยากฮะเพราะว่าต้องมันอ้วนเกินไปมันก็ไม่ได้เขาบอกคนเราอย่าได้เจ็บพอเจ็บแล้วเป็นไงฮะจนนะพอเราเจ็บแล้วเนี่ยเงินสตุ้งสตางค์ที่บอกเคยร่ำรวยเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปรักษาตัวเองก่อนนะครับไปรักษาตัวเองก็เริ่มจนเงินทองที่ได้มาเก็บไว้ก็จนนะครับสุดท้ายธุรกิจที่ทำไม่ได้สุดท้ายเจ๊งนะเขาเรียกเจ็บจน3จอ3จอ5อันนี้เป็นหลักการเลยครับยันวันนี้ในโอเคซีไลท์ครับเราจะเพิ่มคำว่า3รวย3รวยฮะนะครับมันต้องมีอันดับแรกก็คือ1กล้าท้ารวยก่อนละกล้าท้ารวยก่อนเลยครับครับวันนี้ทุกท่านเข้ามานี่ไม่ถามจริงเนี่ยอย่างคุณณัฐพลเองครับผมกล้าท้ามั้ยผู้ชมอ่ะท้าถ้าเกิดเข้ามาร่วมในหลักสูตรวิธีการของคุณณัฐพลเนี่ยจะมีโอกาสสำเร็จมั้ยเอาคอเป็นประกันฮะวันนี้ทำยังไงไตเติ้ลนิดหน่อยเวลานิดหน่อยเริ่มต้นวันนี้เข้ามานะครับเข้ามาที่บริษัทเลยครับมาศึกษาข้อมูลก่อนนะครับมาดูเรื่องของรายได้เรื่องของสินค้า
นะครับเรื่องของแผนรายได้ของเรานะครับแล้วก็มาดูว่าท่านต้องการที่จะเป็นผู้บริโภคหรือต้องการที่จะเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจหรือตัวแทนจำหน่ายถ้าท่านเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวก็สามารถเป็นได้ครับซื้อกินซื้อใช้สามารถเป็นผู้บริโภคได้แต่ท่านอยากจะเป็นนักธุรกิจเครือข่ายอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจวันนี้บริษัทพร้อมที่ให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราครับครับเพราะการลงทุนของเรานั้นไม่ได้สูงมากเกิดจากท่านกินทั้งใช้อยากจะเป็นผู้ประกอบการสามารถซื้อสินค้าในจำนวนที่บริษัทมีส่วนลดให้กำไรทันทีสามารถไปจัดจำหน่ายได้เลยครับนะครับแล้วเราก็มีทีวีนะครับช่วยสนับสนุนให้ทุกท่านเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จเรามีการยิงทีวียิงสื่อโฆษณาให้กับทุกท่านแล้วท่านก็มาออกรายการยิ่งตอนนี้เขาเปิดอะไรโมบาย7เท่าไหร่75,000มีแถม 75,000 ครับตอนนี้เปิดโมบาย119,000ชำระเงินเพียง 75,000 จ่ายเงินแค่ 75,000 กำไรทันที 44,000 แล้วก็แถมกล่องรับสัญญาณดาวเทียมอีกตัวนี้สำคัญมากใช่ไหมกล่องรับดาวเทียม PSI นะครับ2ชุด2ชุดแถมให้2ชุดเอาไว้ห้องนอนชุดนึงห้องกิ๊กอีกชุดนึงคนใช้ไอ้ไม่ใช่ฮะห้องกิ๊กแหละคนใช้ไม่ให้หรอกโอเคไปให้อันนี้มันโดนคมชัดเอาไว้ดูอะไรรู้ไหมคุณกายดูอะไรไม่ดูดูรายการกล้าท้ารวยกล้าท้ารวยครับท่านผู้ชมต้องดูเอ็นทีวีบอลก็ดูได้ไอเอ็นทีวีเขาเรียกต่อไปนี่คือรายการเขาเรียกทำกับบริษัทนิวเคซีไลท์ดิดีไปดีอาจจะไม่ต้องเดินทางมาเลยไม่ต้องเดินไปนั่งดูรายการทีวีอย่างเดียวนั่งดูรายการเลยครับเดี๋ยวจะมีวิธีการกลยุทธ์ในการสร้างความสำเร็จครับผมนะนี่คือความสุดยอดของแต่ที่แน่ๆเวลาหมดขอเบอร์โทรหน่อยแล้วกันอ๋อเบอร์โทรผมนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ขอแจ้งโปรโมชั่นสักนิดนึงนะฮะสำหรับทุกท่านที่ผู้บริโภคฮะวันนี้อาจจะคุณกายมาเองหลังจากที่ทางคุณบอกว่าเอ๊ะคุณกายหายหน้าไปไหนวันนี้นับเป็นโอกาสดีงานเยอะคุณกายได้มาออกรายการนะครับกับเราด้วยวันนี้ก็เลยคุยกับท่านนิดนึงจะได้มีพลังนะครับให้กับผู้บริโภคหรือตัวแทนจำหน่ายมีกำลังในไว้ต่อสู้เพราะตัวอย่างจะเริ่มคลี่คลายปัญหาการบ้านเมืองก็เริ่มจะจบลงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเบอร์โทรหน่อยแล้วกันเวลาโทรครับผมนะฮะติดต่อได้เลยครับณัฐพลสัจจพิทักษ์ชัย0801494834 0801494834ครับติดต่อผมด้วยตรงได้เลยครับเรื่องของการทำธุรกิจและเรื่องของสินค้าทุกตัวครับของทางบริษัทนิวเคซีไลท์ฮะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้เจาะลึกเจาะใจพอดีเวลาน้อยไปหน่อยท่านผู้ชมครับแต่เราพยายามที่จะนำออกอากาศวันนี้เรื่อยๆๆๆดูไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่ต้องทำถ้าชอบทำไปเลยเพื่อตัดสินใจวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติร่วมรายการครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับผู้นำของบริษัทนิวเคซีไลท์อีก2ท่านส่วนจะเป็นเรื่องอะไรพักคู่เดียวครับชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีรายได้ทำให้มีรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทำงานประจำไม่ต้องลาออกนะคะทำรายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีรายได้ New KC Light ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC Light แผนการตลาดสร้างง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC Light ใส่ใจในตัวคุณซิลวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347